มาวันนี้112กับ11เขาดีดกันนะครับ111ตอนนี้เนี่ยจาก10เหลือเลขเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง2ขบวนนี้จะตามเวลาหรือไม่นะครับทางนู้นก็เป็น112นะฮะเข้าล้างไหนครับเนี่ยล้าง2นะฮะเอาสตอมทางขบวนบางวันเท่านั้นครับที่111จะตามเวลาได้นะครับแค่บางวันจริงๆนะครับโอเคเข้ามาแล้วฮะ112วางวัน111ดีนะครับโอ้โหมาตามเวลามั่งเกือบตามเวลามั่งหมายเลขอะไรครับวันนี้4120มั้งครับใช่จากแดนใต้หรือเปล่าวะ4120น่ะนะครับหลงถิ่นนะครับถ้าเราผิดขออภัยนะท่านผู้ชมก็รอรีกับขบวน111นะครับวันนี้เขาดีดนะครับ111วันนี้เขาดีดตอนนี้111กำลังเร่งเก็บเวลาคืนอยู่นะครับตอนนี้น่าจะออกจากป่าน้ำโพมาแล้วนะครับมีคนถ่ายด้วยระหว่างที่รถจอดเนี่ยนะครับก็โอ้โหแปลว่า112เสียเวลาเพิ่มนะฮะจากการล้อหลีกขบวน111และด่วนพิเศษที่7ซึ่งจะบอกว่าจะบอกว่า111กับ7อ่ะวันนี้เนี่ยดีดมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับแค่10กว่าเองนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าล้อหลีกขบวน7ไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ต้องไปรีแถวคลองประกดทับกิจนะครับแต่111น่าจะรอไหวนะครับโหวันนี้วันอะไรวะเนี่ย111กับ7เท่ากันเลยช้า10กว่าเองหรือไม่แน่นะ111อาจจะเข้าล้าง3ก็ได้นะครับอาจจะมีความเป็นไปได้สูงอันนี้ผมเดานะฮะแค่บางวันนะครับที่111กับ7เนี่ยจะล่าช้า10กว่าเท่าๆกันเกือบเท่ากันนะครับไม่แน่นะขบวน7อาจจะจี้111มาแล้วก็ได้นะครับไม่งั้นเนี่ย111จากที่เข้ารางหนึ่งก็จะเข้าราง3ทันทีนะครับก็เป็นอันว่าอาจจะถ่าย3ขบวนหรือ2ขบวนนะครับระหว่างนี้เราก็เดินวนไปก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าระหว่างที่รถยังไม่ออกเนี่ยพนักงานที่เขาดูแลความสะอาดหรือว่าพขร.เนี่ยสามารถที่จะลงมาซื้อน้ำซื้ออะไรได้ตามที่ตัวเองอยากกินนะครับตามที่ตัวเองต้องการนะครับหรือว่าง่ายสุดเลยนะตู้เต่าบินสถานีชุมแสงมีนะครับมันมีตั้งแต่15บาท10บาท20บาท30บาท35 40 45 50 55แล้วก็60นะครับถ้า60เนี่ยจะเป็นราคาของโอริโอภูเขาไฟนะครับส่วน55บาทเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกโอวันตินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ที่คล้ายๆกับโอริโอนั่นแหละนะครับโอเคถ้าขบวน7ที่111มาได้จริงๆนะครับ111อาจจะต้องเข้ารางสามไม่แน่นะคลิปนี้อาจจะถ่าย3ขบวนในคลิปเดียวก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า112 111กับ7จะล่าช้ากันทั้งหมดกี่นาทีโดยเฉพาะ112นะครับจะเสียเวลาเพิ่มไป10กว่าหรือ20กว่านะครับตอนนี้เนี่ยยังตามเวลาอยู่นะครับยังไม่เสียเวลาเพิ่มอะไรทั้งสิ้นหนึ่งหนึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งเครื่องมายังสุดกำลังนะครับกำลังเร่งเก็บเวลาเพราะว่าตอนนี้เหลือเลขตัวเดียวนะครับหนีขบวน7อ่ะเอาง่ายๆนะครับ
อาจจะไม่แซงกันที่ชุมแสงหรอกอาจจะไปแซงแถวบามูน่าหอไกลก็ได้นะครับไม่ก็ลงตะขบตะพานหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า2ขบวนนี้เนี่ยวันเนี้ยเขาดีดกันจริงๆนะครับแต่มันก็แค่บางวันนะที่111กับ7อ่ะจะดีดนะครับถ้าวันไหนที่111ดีดนะครับขบวน7อาจจะล่าช้า30กว่าก็ได้แต่ถ้าวันไหนที่ขบวน111กับ7มันพอๆกันนะครับก็คือ10กว่าพอๆกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมาแซงที่ชุมแสงได้เช่นกันนะครับก็แค่บางวันเท่านั้นเนาะนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับที่112 111กับ7จะมาเจอกันได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันหายากแล้วไงนะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ย112 111กับ7เนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยเห็น3ขบวนนี้เนี่ยมาหลีกกันที่ชุมแสงแล้วนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่111กับ7จะล่าช้าเยอะมากนะครับบางวัน7ล่าช้าเยอะจริงแต่แซง111มาได้นะครับบางวันครับ100กว่าขบวน7ก็สามารถแซงมาได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องมาแซงที่ชุมแสงอีกเลยนะครับต่อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงไปตู้ต่อบินแป๊บ112ยังรอดี111กับ7อยู่นะครับไม่แน่3ขบวนอาจจะมาเจอกันที่ชุมแสงนะครับต้องรอดูอีกทีนึงตอนนี้เอาตังมาจะไปกดตู้ต่อบินนะครับเหนื่อยเหมือนกันโอเค111เข้าล้าง3นะครับกะว่าจะซื้อตู้เต่าบินซะหน่อยกลัวไม่ทันนะครับตอนนี้อัดคลิปไปได้6กว่านาทีแล้วหนึ่งหนึ่งกำลังมานะครับโอเคสั่งตู้ต่อบินละร้อยกว่าโอเค111กำลังมานะฮะระหว่างที่รอเต่าบินนะครับโอเค111จะเข้ารางสามนะครับหมายความว่าขบวน 7G มาแล้วได้หลอดมาแล้วคิดจะชี้เหรอดูคุ้นๆเดี๋ยวขอไปดูต่อบินแป๊บ E40 นะฮะคิดจะชี้ทางขบวนโอ้โห3วันติดแล้วนะครับที่ได้พี่ฮิมาทางขบวนแต่ต่างกันตรงเลขเลข10 40 30กว่าเท่านั้นหิวเลยเนี่ยสั่งนมชมพูปั่นนะครับ40ถ้าเพิ่ม10บาทเนี่ยก็เป็นผงโอริโอ้โอ้ยไม่สนใจอะไรแล้วไปถ่าย111ดีกว่าตอนนี้เหลือ0นาทีตู้เต่าบินน่ะมันบอกว่าเติมน้ำแข็งอยู่โอ้ยไปตรงไหนได้วะเนี่ยฮิเตชินะครับเดี๋ยวค่อยไปเอาต่อบินที่หลังนะครับหมายเลขอะไรฮะวันนี้4519โอ้เจอ3ขบวนเลยเว้ยวันนี้112 117ตู้ต่อบินน่าจะเสร็จแล้วนะครับขอถ่ายรถไฟก่อนชั้น3ล้วนฮะขอไปเอาตู้ต่อบินแป๊บได้แล้วนมชมพูก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย
ขบวน7กำลังมานะครับเดี๋ยวไปถ่ายล้างหนึ่งปกติไม่เคยถอดแม้ถ่ายรถไฟนะครับแต่ครั้งนี้ถอดเพราะว่ากินนี่สนับสนุนโดยเต่าบินนมชมพูอร่อยมากฮะนะครับก็ราคาปั่น40นะครับถ้าจะเพิ่มท็อปปิ้งโอริโอไปก็ได้บวก10บาทก็เป็น50เหนื่อยขบวน7มาแล้วนะครับ10กว่าเหมือนกันนะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยวันนี้3ขบวนลวดในคลิปเดียวเลยเดี๋ยวจะบอกนะฮะว่าแต่ละขบวนช้าเพิ่มกี่นาทีโดยเฉพาะ112กับ111นะครับ112เนี่ยลีกกับขบวน111กับ7 111รอตามหลังขบวน7อย่างเดียวกินไปกินมาจะหมดแล้วอร่อยนะครับราคาไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าขบวน7จะล่าช้า10กว่าแน่นอนแต่จะกี่นาทีแม่ทำไมวันนี้มันดีอย่างนี้เนี่ยนะครับ3ขบวนมาเจอกันที่ชุมแสงนะครับนานๆทีนะครับนานๆทีนะฮะที่จะมาเจอกันได้เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ย112จะมาก่อนก็จะไปอีกแถวคลองมกดทับกิ่นไม่ก็นครสวรรค์ปากน้ำโพมาวันนี้กลับกลายเป็นว่า3ขบวนนะฮะเหนื่อยโอเคไฟขบวน7มาแล้วแล้วถูกด้วยว่า1จะเข้าล้าง3นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวบางวันนะครับ3ขบวนจะมาเจอกันได้แต่หาชมยากนะครับสมัยก่อนมันอ่านง่ายนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันหายากนะครับด้วยความที่ว่ายุคเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเราก็แทบจะไม่ค่อยเห็นรถไฟเนี่ยโดยเฉพาะที่ชุมแสงเนี่ยนะครับ112 111กับ7เนี่ยเห็นน้อยมากที่จะมาเจอกันตอนนี้111ล่าเอ้ยโทษตอนนี้ด่วนพิเศษที่7ล่าช้าอยู่ที่12นาทีครับ111ตอนนี้10นาทีเป๊ะห่างกันไม่กี่นาทีนะครับ111ตอนนี้ช้าเพิ่มเลขเดียวนะครับยังเลขเดียวอยู่ถ้าคลิปไหนนะครับที่เข้ามาดูและมีโฆษณาเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับถือว่าเป็นสปอนเซอร์นะครับถ้าเต่าบินมาดูเนี่ยก็ขอให้เป็นสนับสนุนคลิปนี้แล้วกันเป็นผู้สนับสนุนในคลิปนี้แล้วกันโอเคขบวน7มาแล้วช้าอยู่ที่13นาทีครับดูพิเศษ7ไฟเขียวผ่านนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะล่าช้าทั้งหมดกี่นาทีใครที่เคยกินนมชมพูปั่นนะครับ40บาทจากตู้เต่าบินก็คอมเมนต์มาได้ตอนนี้13นาที5ดูพิเศษ7ไม่เร็วเลยวันนี้ทั้ง3ขบวนไม่เร็ว10กว่าทั้งนั้นเดี๋ยวดูกันจะกี่นาทีกันแน14นาทีนะครับที่รถล่าช้ามาโอเค111ออกแล้วนะครับด่วนพิเศษ7ล่าช้า14นาทีนะครับไม่เร็วเลยวันนี้กินหมดแล้วครับ
นาคมหน้าพระชวังเป็นชวังต่อไปตามลำดับค่ะโอเคออกได้เสียเวลาเพิ่ม10กว่าฮะ11เอ้ย112โอเคพูดอีกรอบนึงนะครับขบวน7ล่าช้า14นาทีเองวันนี้สุดยอดถ้าทำคลิปดีอยู่การเดินทางทำไปแล้วโอ้โหได้น้อยมากเลยนะครับถ้าอยากใส่ท็อปปิ้งโอริโอเนี่ยนะครับมันเป็นผงนะฮะเพิ่มเข้าไป10บาทก็เป็น50นะฮะราคาไม่แพงนะครับจะเอาหวานมากหวานน้อยแล้วแต่ชอบโอเคออกไปแล้วฮะ112กับ7โอ้โหแน่นเหมือนกันนะเนี่ยโอเควันนี้11พวกชั้น3ปิดท้ายมา2คันนะครับน่าจะเอาไปใส่108ไม่แน่ใจโอเคออกไปอย่างสวยงามมาก112ช้า10กว่านะครับขบวน7ขอพูดอีกทีนึงรอบที่4นะครับ14นาที1211เดี๋ยวค่อยบอกเหลือขบวนเดียวแล้วตอนนี้111ขอบคุณผู้สนับสนุนเต่าบินนะครับถ้าเข้ามาดูนะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับแค่40บาทเองฮะทำไมเสียงเครื่องฮิตาชิมันดูเป็นเสียงออสตอมวะโดดเดียวมันมีอยู่จริงนะครับตอนนี้11ก็ใกล้จะแตะ10กว่าเหมือนกันนะครับรู้เสียงเครื่องคิดเลขดิท่านผู้ชมเหมือนเสียงออสตอมเลยเนี่ยความโดดเดี่ยวมันมีอยู่จริงๆบางวันนึงหนึ่งอะแปลกนะครับเพราะว่าปกติอ่ะมันจะไม่มีอะไรพ่วงท้ายนะครับอย่างเมื่อวันก่อนอ่ะพ่วงสีชมพูอ่ะเป็นรถของพนักงานที่เหมือนคล้ายๆเป็นรถประชุมอ่ะนะครับแล้วก็เมื่อวานมั้งหรือว่าไหนวะที่พ่วงปรับอากาศพ่วงท้ายอ่ะนะครับน่าจะของพนักงานหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนี้111มาแปลกนะเนี่ยนะครับเพราะว่าปกติมันจะไม่มีอะไรพ่วงท้ายวันนี้ชั้น3พ่วงท้าย2คันนะครับน่าจะเอาไปทำขบวน108หรือเปล่าก็คืออาจจะเป็นตู้เสริมแหละเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าจะมีรถนอนเพิ่มมา2นะครับแล้วก็ตู้ของพนักงานนะครับอีก1คันที่จอดอยู่ที่เด่นชัยนะครับถ้าใครเคยไปนะสังเกตดีๆนะครับจะมีตู้ของพนักงานเนี่ย1คันแล้วก็รถนอน2คันนะครับนั่นแหละฮะจะเอามาต่อเป็น108นะครับริ้วขบวนเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเสียงเหมือนเอาสตอมเลยนะฮิตาชิ4519ก็อย่างที่บอกแหละนะครับแค่บางวันที่111 112กับ7จะมาเจอกันที่ชุมแสงนะครับแค่บางวันจริงๆไม่ใช่ทุกวันนะครับแค่บางวันนะครับถ้าขบวน7ไปถึงครึ่งทางเมื่อไหร่ไม่ก็ผ่านวังกลางเมื่อไหร่เนี่ยนะครับรถจะออกทันทีนะฮะโหวันนี้ก็ถือว่าดีนะทั้ง3ขบวนเลยถึงแม้ว่าจะเสียเวลาเพิ่ม10กว่าก็ตามโอเคออกได้ฮะ111 10กว่าเหมือนกันนะครับถ้าไปในครึ่งทางหรือผ่านวังกลางเมื่อไหร่นั่นแหละครับออกได้ทันทีกาบอนรถในชั้นท้าย3เป็นกาบอนรถในเครื่องกาบอนที่111รับเชื้อรถชั้นเจ้าชายนาฬิกากรุงเทพอภิวาทปานาสถานีเด่นชัยรถเร็วยางกลางวันนะครับจากสถานีชุมแสงไปแล้วจะอยู่รับส่งเรื่อยสถานีสถานี
บามูน่าตากพันหัวดงเป็นชาลานี่ต่อไปตามลำดับค่ะก็ไปจ่อยทีที่บามูน่าตะพานหินหัวดงวังกดพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกพลมพิรามหนองตมพิชัยจุมทางบ้านดาราท่าสักตรอนอุตรดิษฐ์ศิลาอาดบ้านด่านปางตุ้มพึ่งห้วยไร่และไปสิ้นสุดที่เด่นชัยนะครับอยู่ที่พอขอร้อด้วยว่าจะตามเวลาหรือเปล่านะครับผู้โดยสารน่ะก็ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวนะครับแต่คนที่สำคัญที่สุดคือพอขอร้อทั้งสองนะครับว่าจะให้ลดเสียเวลาเพิ่มอีกหรือว่าลดเวลาลงมาทงเขียวแล้วนะครับเหลือแต่เครื่องกั้นกำลังลงโอเคมีชาวต่างชาติมาด้วยนะฮะสวยมากนะครับสวยมากเสียงหวีดเย้ายวนใจมากไฟเขียวแล้วนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีไปนะครับ3ขบวนมาเจอกันได้แต่หายากนะครับบอกเลยว่าหายากจริงๆนะครับสมัยก่อนมันง่ายเพราะว่ามันยังไม่มีโทรศัพท์แต่สมัยนี้มันยากนะครับอย่างที่พูดไปนะครับว่าด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะฮะมีคนถ่ายด้วยท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าช่องอะไรนะครับหนักไม่รู้ช่องอะไรอ่ะนะครับนี่นะฮะชั้น3พ่วงท้าย2คันดูยาวๆ9คันเท่าวันนี้เป็นสวยงามทั้ง3ขบวนเลย